วันนี้ท่านนายกษฐาทวีสินก็มีการทวิตนะฮะใน X เนี่ยท่านผู้ชมครับแสดงความเสียใจยเพราะว่ามันมีกรณีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในโลกก็เป็นนักศึกษาฮะที่เช็คนะนะอายุ24ปีเขาไปกราดยิงฮะในกรุงปรากเลยนะที่สาธารณรัฐเช็กเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เสียชีวิต14คนบาดเจ็บ25คนสาหัส10คนผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงในอาคาระฮะบางคนที่เป็นนักศึกษาเช่นับอกว่าโอ้โหตกใจมาก แล้วเสียใจที่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็นายกก็ไปทวิตครับ I'm shocked นะฮะ sudden to learn of the shooting t h at occur the faculty ก็คือเหตุการณ์ยิงที่ปรากที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คือผมแปลให้เลยแล้วกันคร่าวๆก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็รับบาดเจ็บหลายรายนะครับก็เป็นการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกับครอบครัวกับคนที่เป็นที่รักของผู้สูญเสียไปด้วยคือเรื่องนี้ท่านผู้ชมที่ต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า ผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงคุณพ่อตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่สถาบันแล้วก็มีการยิงการบาดเจ็บสียชีวิตหลายๆสุดท้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตเขายังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นกระสุนจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปรังับเหตุเนี่ย,นน,ยนนีวุ่น<ก>วูบ่นวนายกัเนเลยท่านผู้ชมชเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะ